ธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่งแรงอีกแรงอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยเดี๋ยวไปแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วคอแตกครับไอ้กูเอ้ยเต็มคาราเบลมั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาทำต้มยำกินกันตีนตัวทำไมตัวพูดกับเขาแบบนี้ส้นตีนเราจะมาทำต้มยำตัวพูดกับเขาดีๆสิส้นตีนอยากจะหาเรื่องกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้นตีนนั่นแหละส้นตีนจริงจริงจริงวันนี้นะคะเราได้นี่เลยก็คือส้นตีนส้นตีนวัวนั่นเองนะครับตัวรู้ไหมว่าวิธีการทำมันโคตรยากเลยนะไม่ยากไม่ยากเผาเลยเผาทิ้งเลยอันดับแรกตอนนี้เราได้ทำการจุดไฟเตาเรียบร้อยแล้วเผาให้เกรียมเลยให้หอมเลยแล้วเราก็มาล้างน้ำเสร็จแล้วก็ไปต้มก็เคยกินไหมต้มยำตีนเคยเอ็นแก้วไงเอ็นวัวแล้วเคยทำเองไหมไม่เคยแล้วมันจะได้กินไหมไม่รู้สดตีนเลยต้องได้กินสิมันจะไม่ยากอะไรวะปลาสุกก็กินได้หมดแหละรอไฟโอเคหลังจากที่เรานะคะมีตีนวัวแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องทำได้แล้วมันจะต้องแซ่บอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารอเผาไฟกันโอ้โหตัวกว่าจะเผาไฟกว่าจะต้มอีกมันนานมากเลยนะใช่งั้นเราเข้าไปสู่คีรัตเลยแล้วกันยังไงไปซื้อมาแดกทำไมไม่ซื้อมาวะแล้วก็มาหลอกคนดูหลอกว่าเราทำเองใช่แล้วเราก็เอาไปเอาที่เขาทำแล้วเสร็จน่าสันดานใช่สันดานมึงก็สันดานพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอโอเคไปจุดไฟธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่งแรงอีกแรงอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยเดี๋ยวไปแล้วไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วพอแล้วพอแล้วตัวใส่เลยใส่มาเหี้ยบางเบาเตาแตกพอใส่ปุ๊บแม่งหนังมันโดนไฟแม่งหอมฟับเลยอ่ะถูกต้องเลยแถวตัวดำด้วยตัวต้องเอาถ่านนะอันนี้คือมันแคะออกแล้วหรอเล็บ yes เฮ้ยเขาเคยทำหมูมาก่อนมันต้องเผาก่อนใช่ไหมใช่มันร่อนไงโอ้ยตอนนี้เป็นส้นตีนที่น่ารับประทานมากนี่ตอนนี้ทำความสะอาดหอมหวนชวนชิมวันนี้เราจะไม่สับเราจะต้มทั้งส้นตีนเลยอยากโดนจนใจอยากโดนจังแกหิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีให้โอเคป่ะเตรียมหม้อเลยโอ้โหขั้นตอนต่อไปก็ทำการตุ๋นตอนนี้เราก็รอให้มันเปื่อยอย่างเดียวก็เป็นอันได้เข้าป่าไปป่ะ A few minutes later เสร็จเรียบร้อยครับต้มซุปส้นตีนต้องบอกว่าถ้าใครอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็คือต้มตุ๋นนานๆหน่อยแต่วันนี้เรารีบโอ้โหหอมพริกคั่วเป็นไงหอมอ่ะใช่ใช่ใช่หอมพริกคั่วถูกต้องเป็นสูตรเฉพาะเลยนะใส่นี่บินแล้วก็ห้อยคอแตกครับไอ้กูเอ้ยไอ้กูเอ้ยเต็มคาราเบลมั้ยยำมันต้องมีพริกเกลือไว้นี่ไงล่ะไปนั่งมึงกันโอเค
จริงๆอ่ะมันต้องตุ๋นให้เปื่อยไม่ใช่หรอแล้วก็ถูกมันจะเปื่อยแบบเปื่อยแบบเลยคือแบบเอาแค่ชิมเงี้ยก็เข้าเลยแต่ว่าตอนนี้เราตุ๋นแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงอยากลองอยากลองเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับกรุงเทพแล้วเราก็เลยต้องขอกินแบบเหนียวเหนียวแล้วกันโอ้โหเอ็นแบบหืมกูได้มาชิ้นแล้วเอ็นแก้วชิ้นแค่นี้ใช่กรึบสุดๆเลาะเลยเลาะเลยโอ้ my god เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสำหรับคนที่ชอบความกรึบยังมีเท็กเจอร์ของเนื้ออยู่แต่จริงๆเขาชอบกินเนื้อความเสียงขึ้นคอคือน้ำลายตามแล้วว่าสำหรับคนที่ชอบแบบความแทะความเหนียวนะกินแบบนี้เลยไม่ต้องรอให้เปื่อยถ้าเปื่อยแล้วมันจะไม่ได้เหนียวกรุบ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 แต่เหนียวไปปะวะไม่เหนียวไม่เหนียว yeah. ร้อนไหมล่ะโอ้นี่เขากินกันแบบฮาร์ดคอร์ลองไหมมาเอานี้ไปเลยนี่ของตัวโอ้นี่ใช่ต้องซดกับน้ำด้วยนะถูกต้องใส่ลงไปแสงสีสันไงกลึบไหมอีกหน่อยอีกหน่อยต้มอีกหน่อยเถอะเหนียวเกินอ่ะของเราคนชอบแบบนี้แต่รสชาติตำซุปมันอร่อยถูกต้องแต่ถ้าให้ดีนะหม้อแรงดันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเอาหม้อแรงดันมาทำดีกว่าใน EP หน้าเราจะสรรหาแบบนี้มาทำในครัวบ้านๆของเราเรารู้วิธีแล้วใช่คำเดียวรู้เรื่องครึ่งชั่วโมงแค่นี้กูก็จะอ้วกอยู่แล้วเดี๋ยวไปเนี่ยเออคำเดียวรู้เรื่องพอเราได้รสชาติเนื้อแล้วเราก็สดน้ำไปแต่น้ำมันอร่อยมากคุกกับข้าวนี่เด็ดเลยไม่เปลืองอืมเนี่ยเคี้ยวไปครึ่งชั่วโมงใช่สดน้ำคุกกับข้าวอร่อยเลยขอต่อลุงบุญสนใจไหมยังครับขอเปื่อยนี่ไงขอเปื่อยแคมคือมองหน้าก็รู้ใจเลยว่าเราไม่เน้นเคี้ยวฮะเราเน้นกืนลงไปเลยเฮ้ยเหมือนเคี้ยวเอ้ยเอาง่ายเหมือนแม่นูหนังควายอ่ะจริงเหมือนเคี้ยวหนังควายเลยทุกคนเมนูนี้ถ้าเปื่อยอีกหน่อยนะเออมากจริงตอนแรกอ่ะตอนที่ออกมาจากถุงนะเขารู้สึกว่าได้แดกได้หรอวะไม่น่ากินเลยวะแม่ลองแม่ต้องตุ๋นให้เปื่อยแล้วเนื้อตรงติดๆกระดูกจะออกหมดใช่มันจะหลุดหมดเลยแม่แต่อย่างเงี้ยแต่แบบนี้ก็ดีแล้วแต่คนชอบเนื้อกรึบๆดิโลละ60บาทอันนี้2โลเฮ้ยไม่แพงนะ4โลไม่แพง288บาทเริ่มได้กินได้ยันเอ็นมันอ่ะเราสามารถเอาทำขายได้สร้างรายได้ได้เลยนะถุงละ80บาทจำเลยต้องไปกินบัวใช่การนะต้องกินบัวถ้ากินยากก็ตายหากินยากร้านที่มีก็เจ๊งไปหมดแล้วเหนียวเหนียวนี่สมรีชอบมันไปแล้วเนี่ยข้างเลยลามไปเท่านี้ดีกว่าจับคำนี้คำเดียวดูเรื่องไม่ออกเหนียวไปไหนเนี่ยเฮียจริงๆมันต้องตุ๋นให้นานกว่านี้อันนี้เราจะกลับกรุงเทพไงเราก็เลยขอใช่แจมโอเคไปเจอกันใหม่ EP หน้าใช่แล้วถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะกับเมนูส้นปีนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรแซ่บๆสนุกๆอีกคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากมาอาณาจักรออสถ่ายแยะเดี๋ยวเขาด่าเราตัวรู้ป่ะเนี่ยว่าลอยกระทงเรามีงานนะรู้คนอื่นรู้เปล่าไม่บอกหรอกไปแล้วเรากระทงวันที่8ใครจะมาก็มาส้นตีนบอกเลยเด็ดมากเลยฮะบอกให้ 5 minutes later ตัวเป็นไงบ้างคันทรี่มากเลยครับใกล้เปื่อยยังเตากลางแจ้งใกล้เปื่อยเฮียเพิ่งจะปิดคลิปไปเมื่อกี้อีกนานไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับความอร่อยแบบนี้สนใจมานะ